สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะอกไก่ม้วนสอดไส้ผักโขมนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนิดนึงแต่ก็จะแอบมีคีโตนิดหน่อยนะคะเป็นสูตรแบบดั้งเดิมนะคะแบบใช้ของไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ทำแบบเร่งด่วนนะคะส่วนผสมและวิธีทำดังต่อไปนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีทำและส่วนผสมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะมีเมนูอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารกล่องกลางวันนะคะเราต้องทำให้สามีไปรับประทานที่ทำงานค่ะสามารถติดตามและรับชมเมนูอาหารต่างๆทางช่องได้เลยนะคะ Subscribe ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกๆคน